ครับพี่น้องประชาชนที่รับชมสถานีโทรทัศน์ Blue Sky Channel นะครับก็กลับมาพบกับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับในรายการสายล่อฟ้าเป็นประจำทุกวัน 19:00 นถึง 20:00 นนะครับวันนี้วันอังคารที่17 มกราคม 2555พบกับคุณเทพไทยนะครับคุณสุริโชคและผมเป็นประจำนะครับเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องประเด็นทางการเมืองและประเด็นต่างๆที่พี่น้องประชาชนควรจะรับทราบคุณเทพไทยครับวันนี้สำคัญที่สุดเลยฮะมีข่าวอีกแล้วปรับครม.เรื่องครม.ครม.ผมว่าข่าวครม.เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเหนือความคาดหมายคือเราคิดกันว่าเขาอาจจะรออีกสักนิดหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยผมก็วิเคราะห์นะว่าปีใหม่เนี้ยคงจะปรับครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นข้าวรางเลยคือปรับเลยเพื่อรวบรัดปรับเลยคือขณะนี้ทุนกล้าวแล้วนะฮะทุนกล้าวแล้วครับรอปลดกล้าวลงมาซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองถ้าหากว่ายืดเยื้อไปเนี่ยอาจจะวิ่งเต้นกันมากก็เป็นธรรมดาทางการเมืองเวลามีการปรับครม.เนี่ยจะวิ่งกันวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยหรือว่ารัฐบาลชุดนี้มันไม่ได้วิ่งในประเทศเราก็ไม่เห็นร่องรอยคือวิ่งไปที่ดูไบคือส่วนใหญ่ส่งมาเรียบร้อยแล้วก็เสนอกันเรียบร้อยเลยส่งตัวไปถ้าดูข่าวถ้าคุณศรีโชคคุณชนนดูข่าวก็คือว่ามีส่งตัวกันมาเลขาส่วนตัวของนายใหญ่ส่งตัวมาแล้วก็บินไปจะตบทรัพย์ตบรางวัลเนี่ยก็บินไปรับสสดีเด่นนะฮะเพราะว่าไอ้สกายเนี่ยมันมอบรางวัลไม่ได้ครับทักษิณเวลามีอะไรก็สกายมาได้แต่ว่าไอ้รางวัลที่จะตบทรัพย์จะตบรางวัลให้กับสสเนี่ยสกายไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัวส่งตัวมาให้บินไปรับเองครับเพราะครม.เที่ยวนี้ก็เลยเขาเรียกว่าเร็วนิดหนึ่งก็คือว่ารวบหัวรวบหางแล้วก็มีข่าวประกาศทุนป้าขึ้นมาเลยซึ่งแม้แต่หนังสือพิมพ์ยังตกข่าวนะผมคิดว่าตกข่าวหมดทุกฉบับเลยนะเว้นฉบับเดียวฮะคือมติชนเนี่ยอินไซต์มากแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือฟันธงเลยว่าทุนป้าแล้วเมื่อวานและวันนี้ก็โฆษกรัฐบาลก็มายอมรับยอมรับว่าได้ทุนป้าจริงเมื่อวานแสดงว่าข้อมูลข่าวเนี่ยชัดเจนคือรัฐบาลนี้ชอบไปทำอะไรแบบแอบรับๆซ่อนๆอยู่เป็นประจำตั้งแต่เรื่องอภัยโทษแล้วก็แอบทำนะครับครม.นี่ก็เหมือนกันแอบไปทำกันที่ดูไบมันไม่ใช่แค่นั้นเดียวไอ้พาสปอร์ตทักษิณก็แอบเหมือนกันนะแอบหมดเลยแอบหมดเลยจับได้ถึงจะยอมรับแอบไปรัฐมนตรีกันด้วยอันนี้เราเรียกว่าแอบเอาอยู่ได้ไหมแอบเอาอยู่อะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราน่าจะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะเสนอความเห็นมานิดหนึ่งนะครับวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการปรับครม.นี่ว่าSMSว่าถูกใจใครถูกใจใครหรืออยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีอยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีนะฮะเพราะจริงๆผมเห็นคุณสุริโชคคุณเทพไทยก็มีรัฐมนตรีในดวงใจอยู่เหมือนกันคือผมก็พยายามจะจัดอยู่เรื่อยแต่ว่าบังเอิญไม่มีโอกาสได้จัดสักทีนึงครับคือถ้าผมจัดเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไม่เหมือนกับคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณทักษิณที่ใช้คนไม่ถูกกับงานครับงั้นเดี๋ยวเราให้ทางประชาชนนะครับพี่น้องที่อยากเห็นครม.ในฝันนะครับหรือว่าถูกใจไม่ถูกใจใครในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้เนี่ยก็ SMS มานะครับที่เบอร์464-2123SMS มาที่464-2123นะครับและเช่นเคยนะครับเราจะมีหนังสือประเทศไทยอย่าให้ใครมาเผาอีกนะครับจากคุณสุเทพเทือกสุบรรณ20เล่มเป็นประจำทุกวันนะครับรวมทั้งเสื้อยืดสายล่อฟ้านะครับที่พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อมาทางรายการได้นะครับตัวละ200บาทนะครับจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีมาที่034-1-59330-5-9380-5นะครับชื่อบัญชีบริษัท Blue Sky Channel จำกัดกรุงศรีอยุธยาสาขาเพชรบุรีตัดใหม่บัญชีออมทรัพย์นะครับแล้วก็ท่านแฟกซ์หลักฐานต่างๆทั้งชื่อและที่อยู่มาที่023080021เราจะจัดส่งให้ท่านเร็วที่สุดครับขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนสนใจจำนวนมากนะครับคุณสุริโชคครับเรื่องชื่อสายล่อฟ้าติดตามกันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ขณะนี้ผลิตไม่ทันเขาเห็นคุณสุริโชคใส่แล้วดูดีขึ้นดูหล่อก็อาจจะรออยากรอแบบคุณศรีโชคบ้างผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคุณใส่ผมดูแล้วแต่เขาต้องการถ้วยเลยนะถ้วยเนี่ยสายล่อฟ้านะครับอ๋อครับเดี๋ยวเห็นว่าอยู่ใกล้ๆคุณเทพไทยเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะผลิตถ้วยอันนี้มันอยู่หน้าของคุณโจนนละมั้งไม่ใช่อยู่หน้าผมคือถ้วยนี้เดี๋ยวเราจะดูอยู่นะฮะว่าจะสามารถผลิตเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดประกาศเป่าประกาศซะก่อนเดี๋ยวผลิตไม่ทันเนี่ยประชาชนจะต่อว่าได้ว่าไม่สามารถจัดส่งให้ได้ต้องหาแหล่งที่ผลิตก่อนนะครับครับต้องผลิตในประเทศนะครับเราไม่เอาของนอกนะฮะไม่เอาของนอกไม่เอาของนอกผมคิดว่าจะไปผลิตที่สโต๊กนะที่เมืองสโต๊กเนี่ยมันมีสินค้าที่เวชบุตรคือผมคิดว่าเอาของสโต๊กมาเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆนะฮะเพราะผมดูแล้วทีมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลโหดกรุงเทพไทยไม่ได้ติดตามแต่ไปเล่นเป็นทีมที่เตะฟุตบอลโหดมากคือนักบอลเนี่ยคนที่แข่งด้วยนะฮะสะบักสะบอมทุกเกมโดนเตะก็โหดผมว่าโหดหมดฮะ
ซาดิสหมดเลยซาดิสนะก็ต้องระวัดระวังนิดหน่อยเวลาจะคุยกับคนที่อยู่มาจากเมืองนี้ครับครับสโต๊กนี่คือลงทุนน้อยครับซื้อผู้เล่นก็ใช้เงินไม่เยอะคล้ายๆกับพรรคประชาธิปัตย์นี่เราเน้นคุณภาพแต่ว่าบางทีมเนี่ยคือคุณอย่าเปรียบเทียบกับประชาธิปัตย์นะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคขอว่าเข้ามาได้นะครับเพราะทีมคุณนี่มันส่วนใหญ่จะหนีตกชั้นนะครับของเรานี่กำลังลุ้นไปพรีเมียร์ลีกนะครับคุณต้องระวัดระวังนิดครับก็เดี๋ยวกลับมาที่ครม.คุณสิริโชคว่าไงความเห็นขอความเห็นคุณสิริโชคในฐานะที่สนใจข่าวกับเรื่องการปรับครม.วิจารณ์หน่อยคือผมเนี่ยสนใจว่ารัฐมนตรีเนี่ยที่คุณยิ่งลักษณ์จะตั้งเนี่ยจะมีเสื้อแดงหรือเปล่าเพราะว่าเยียวยาเสื้อแดงก็เยียวยาแล้วนะครับวันนี้ก็เอาคนเสื้อแดงนะครับที่มีโทษจำคุกเนี่ย ไปอยู่ในเรือนจำพิเศษซึ่งมีการดูแลมีการตกแต่งดีกว่าปกติเพราะฉะนั้นครม.วันนี้เนี่ยก็อยากรู้ว่าจะมีรัฐมนตรีเสื้อแดงกี่คนจริงๆแล้วก็มีอยู่2คนที่ติดตามอยู่นะครับก็คือคุณตู่คุณเต้นสองคนนี้ลุ้นกันอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่พอดีเนี่ยชื่อคุณตู่จะเป็นรัฐมนตรีรู้สึกคุณเรียกสุภาพขึ้นนะครับวันนี้เมื่อก่อนคุณเรียกครับคุณสุภาพขึ้นนะวันนี้คือต้องให้เกียรติหน่อยเผื่อได้เป็นรัฐมนตรีคือตู่เนี่ยปัญหาของคุณตู่เนี่ยคือชื่อมีปัญหาเพราะคำว่าตู่เนี่ยหมายถึงไปตู่เอาของคนนู้นไปตู่ของคนนี้ก็ทำให้โอกาสเป็นรัฐมนตรีนี่มันน้อยนิดนึงแต่เต้นเนี่ยโอ้โหมันวิ่งเต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงว่าเต้นต้องได้เป็นรัฐมนตรีจากชื่อของคุณเต้นตามตอนนี้ที่ข่าวล่าสุดก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรมาแรงมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งผมคิดว่าเขาเหมาะนะฮะเพราะว่าเขานี่ถนัดในการเลี้ยงแกะอ๋ออีกหน่อยเราก็จะไปสู้กับนิวซีแลนด์แล้วอย่างนี้สร้างความแกะน้อยๆ นะครับให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยได้ดูแลแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมอ๋อเพราะว่าสร้างใหญ่ขึ้นอีกสร้างโรงน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นตัวสร้างโรงน้ำแข็งอุตสาหกรรมได้อยู่เพราะคุณจะให้อยู่กระทรวงเกษตรนะฮะแต่ถ้าดูจากคลิปปราศัยของคุณณัฐวุฒิเนี่ยคิดว่าน่าอยู่กระทรวงไหนคุณเทพไทยลองดูคลิปปราศัยคุณณัฐวุฒิเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณณัฐวุฒิว่าจะเหมาะกระทรวงไหนครับเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาผมไม่แน่ใจว่ามันหลายกระทรวงหลายกระทรวงกระทรวงพลังงานได้มั้ยได้ฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเรื่องไฟแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะมันเกี่ยวกับไฟด้วยแต่ว่าที่ว่าผมแน่ๆสุดท้ายน่าจะกระทรวงยุติธรรมเราต้องเข้าคุกเป็นคนยุติธรรมไงมึงเรียกใครเป็นคนยุติธรรมเป็นรับผิดชอบไงผมมีความรับผิดชอบสูงนะบอกใครทำมาเอากับผมเลยนะครับแต่คนทำตอนนี้อยู่ไหนฮะถ้าอย่างนั้นต้องเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมสิพอเน้นให้มีวัฒนธรรมในการเผาบ้านเผาเมืองอันนี้ก็เป็นนี่ควบได้หลายกระทรวงนะควบได้หลายกระทรวงมีคุณสมบัติพร้อมหลายกระทรวงครับเที่ยวนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกผิดหวังนะใจผมเนี่ยผมก็อยากจะให้เสื้อแดงเนี่ยเข้าเยอะเพราะอย่างยิ่งคุณจตุพรเพื่อนผมเนี่ยผมก็เชียร์เขามากนะคือผมดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเอาคุณณัฐวุฒิไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วไม่เอาคุณจตุพรไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณจตุพรคือคุณจตุพรเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยไม่ด้อยกว่าคุณณัฐวุฒิเลยแม้แต่น้อยนะวัยวุฒิอายุมากกว่าอาวุโสทางการเมืองพรรษาทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนครับความรู้ความสามารถเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบูฮาร์ดคอไม่ด้อยไปกว่าคุณณัฐวุฒิแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยคุณจตุพรเนี่ยอยู่ระหว่างที่กกต.ยื่นศาลยื่นสภาเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติแล้วถ้าสมมุติว่าคุณจตุพรตกกระป๋องไปคือหมดสมาชิกภาพไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็จะทำอะไรก็ควรจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมารองรับเขามีข่าวว่าจะให้ไปเป็นโฆษกรัฐบาลโอ้แต่ผมเห็นใจนายกยิ่งลักษณ์นะครับครับเพราะถ้าเกิดเอาคุณจตุพรมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าหนักใจนะเพราะว่าเหมือนกับเอาคังคกมาขึ้นวอเงี้ยมันจะกลายเป็นประเพณีว่าทำให้คนจะมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ฉันต้องเป็นคังคกขึ้นวอเหมือนกันเหมือนกับคุณจตุพรอืมโอ้ค่อนข้างที่จะสนใจคุณจตุพรเป็นพิเศษพิเศษนะคือพอผมรู้ว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมก็เสียใจนะเสียใจเริ่มด่าหน่อยเมื่อกี้พี่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจพอคุณเทพไทยบอกไม่มีพอคุณเทพไทยบอกเป็นเพื่อนคุณเทพไทยเนี่ยผมชัดเจนแล้วผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแน่ก็เลยให้ตำแหน่งคังคกขึ้นวอแทนได้เหมือนเดิมเลยนะได้เหมือนเดิมกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมคือในส่วนทั้งหมดที่ปรับออกเนี่ยส่วนตัวผมนะผมเสียดาย2ตำแหน่งครับ
คือไม่รู้ว่าเป็นพระผมหรือเปล่าว่าผมจะเป็นบาปถ้าเป็นพระผมผมคิดว่าผมเป็นบาปใหญ่หลวงเลยที่ทำให้เขาต้องหลุดจากตำแหน่ง2ตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณกฤษณาศิริลักษณ์กับคุณธีรชัยภูวนาถนารุบาลคือบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเงาของสำนักนายกก็ติดตามบทบาทของคุณกฤษณาครับคือตามอยู่ตลอดไม่เคยเจอบทบาทก็คือไม่เห็นเลยว่าแกมีบทบาทอะไรบ้างผมก็ประกบตัวทำงานยากกับแกมากแต่บังเอิญว่าแกไปพลาดนิดเดียวไปแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งอสมทครับอสมทแล้วก็ช่วยกันแทรกแซงกับกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมเลยยื่นถอดถอนผมไปยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิแล้วผมก็บอกกับประธานวุฒิแล้วก็บอกกับสาธารณชนนะว่านายกอย่าปรับเขาออกเลยเพราะว่าเขายืนยันว่าเขาทำถูกกฎหมายนายกก็ปกป้องว่าเขาทำถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาควรจะอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกหรือไม่คุณเทพไทยเล่าให้พี่น้องฟังนิดได้ไหมฮะว่าสองคนนี้เนี่ยที่ไปถอดถอนนี่คือเขาไปทำอะไรยังไงยังไงคือเขาต้องการที่จะเข้าไปแทรกแซงเรื่องปลดบอร์ดอสมทครับคือบอร์ดอสมทเนี่ยมันเป็นบอร์ดที่มาในยุคของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าก็ไม่ได้คนของประชาธิปัตย์นะครับก็อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ก็เป็นอาจารย์มาในธรรมศาสตร์ที่การมาในธรรมศาสตร์ก็มีชื่อเสียงแต่เพียงแต่ว่าเขาเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เขาจะเข้าปั๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคือเขาจะไปควบคุมไปคอนโทรลไปคอนโทรลไปต้องการให้บีบแล้วเขาก็อ้างข้อร้องเรียนของพนักงานอสมทครับเพื่อที่จะให้ระงับการโยกย้ายแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ประสานมายังทำหนังสือมายังกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของอสมทต้องการที่จะบีบต้องการที่จะให้ชะลอการแต่งตั้งซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา106 265เนี่ยชัดนะห้ามแทรกแซงแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็เกี่ยวกับองค์กรของอสมทเขาเป็นสื่อสื่อสื่อสารมวลชนเขาไม่ได้แทรกแซงไม่ได้นะครับไปแทรกแซงไม่ได้ผมก็เลยยื่นถอดถอนพอไปยื่นถอดถอนก็เที่ยวนี้เขาก็ถูกปรับออกผมก็เสียดายแต่ไม่มีผลใช่ไหมครับสมมติว่าสุดท้ายตัดสินว่าถอดถอนนี่ก็ต้องตามกระบวนการกฎหมายฮะกระบวนการก็คือเขาออกไปก็กระบวนการก็ดำเนินการต่อนะครับดำเนินการต่อแล้วก็ถ้ามีมูลว่าแทรกแซงจริงก็ไปยื่นถอดถอนในวุฒิสภาก็ต้องมีระเบียบบ้างกันไปมีผลว่าสุดท้ายก็ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยในการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนะครับอันนี้ก็เสียดายเพราะว่าไม่รู้เหตุผลนี้หรือเปล่าหรือคุณยิ่งรักอาจจะประสานดีก็คือว่าให้ออกไปเตรียมตัวที่จะสู้ไปชี้แจงข้อกล่าวหาในชั้นปปช.ก็เป็นไปได้ครับแต่ที่ผมไม่ค่อยเจอคุณเทพไทยตอนกลางคืนนี่เป็นเพราะเป็นรัฐมนตรีเงาหรือเปล่าครับเพราะว่าพอกลางวันเนี่ยมีเงาแต่พอกลางคืนออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่มีเงาคุณเงาทั้งคู่นะฮะจริงๆแล้วแต่ผมเจอคุณบ่อยนะครับตอนกลางคืนกลางคืนก็พอมีนะครับถ้าแสงมันจ้าสปอตไลท์พอก็พอมีแล้วคุณสีโซ่เป็นไงฮะดูโผครม.ปู2เนี่ยถูกใจใครไม่ถูกใจใครบ้างคือเราก็ได้ยินนะครับจากสื่อครับมติชนก็มีการยืนยันว่าสื่อพิมพ์เลยนะมติชนมติชินมติชินคือยืนยันนะครับเป็นฉบับเดียวที่ยืนยันนะว่ามีการปรับถึง16ตำแหน่งเลยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับเราก็คิดว่าอาจจะปรับเล็กปรับน้อยแต่นี่ปรับถึง16ตำแหน่งแต่อย่างน้อยพวกเราที่อยู่รายการสายล่อฟ้าก็ต้องภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเพราะรัฐมนตรีที่เราเล่นงานมากที่สุดเนี่ยบัดนี้ถูกปลดแล้วครับรัฐมนตรีที่เราเล่นงานมากที่สุดครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีหัวสายพี่ชายอันนี้ต้องเป็นผลงานของสายล่อฟ้านะครับคือผมด่ากัน 3-4 วันเนี่ยคือผมบางทีรู้สึกผิดเหมือนกันนะไปว่าเขาตัวเป็นอยู่4เดือนไปซะแล้วคือคุณสีโชคผมติดใจนี่คุณสีโชคบอกว่าปรับน้อยไปปรับเยอะคุณว่าอะไรเยอะไปเยอะผมนี่ถือว่าเยอะนะเกิน 50% นะผมว่าไม่เยอะนะความรู้สึกผมควรจะปรับทั้งคณะผมรู้ท่าทางนะคือผลงานต้องคือยังหามาไม่ได้เออปรับทั้งคณะอ๋ออาจจะอีก 50% รอบันเลขที่111หลุดคือมาตรฐานของรัฐบาลโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เพิ่งบริหารงานมา 3-4 เดือนเนี่ยปรับถึง 16-17 ตำแหน่งเนี่ยต้องถือว่าเยอะนะก็ของคุณสมชาย3เดือนก็ปรับทั้งคณะก็มีนะคือคุณสมชายใน3เดือนไปหมดครับไปหมดคณะไปหมดครับอันนี้นี่สมควรปรับตั้งแต่นายกนะผมว่านะฮะตั้งแต่นายกไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าที่แปลกใจนิดนึงก็คือว่ามันไม่ตรงตามที่คอการเมืองเสียงการเมืองพูดก็คือว่าก่อนหน้านี้มันมีการโยนหินถามทางเรื่องการปรับในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยครับที่มีการออกมาบอกว่าจะยึดจะริบกระทรวงเกษตรเพราะต้องการจะให้เป็นแพะในเรื่องน้ำท่วมนะแล้วก็มีคนพูดบอกว่าป่าเติ้งไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของตัวจริงก็ทำให้มันข้อตกลงก็เลยยุติไป
อันเราก็ไม่เชื่อนะตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ายังไงก็ต้องปรับเพราะว่านกแรมันออกมาเจ้าๆเหลือเกินนะครับสสในภาคอีสานออกมาทวงคืนจะยึดคืนบ้างจะเอากรมทรัพย์กรมทรัพยากรธรรมชาติไปอยู่กระทรวงทรัพย์บ้างวุ่นวายไปหมดประเด็นนี้นะผมคิดนะคุณเทพไทยสุริโชคผมคิดต่างนิดนึงผมเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับผมไม่เอาคืนในกระทรวงเกษตรเพราะผมดูแล้วสถานการณ์อย่างนี้บริหารอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าท่วมอีกเนี่ยจะได้มีแพ้บ้างเอาไว้เป็นแพ้ไปเอาคืนมาหมดเนี่ยคราวนี้ไม่รู้จะโทษใครนะคุณเทพไทยใช่ไหมครับผมดูแล้วมันยังไว้ใจไม่ได้ว่าสถานการณ์น้ำปีหน้าจะเป็นยังไงเห็นแผนมาก็ยังดูยังไม่น่าเชื่อถือสรุปว่ารัฐบาลนี่มีแต่นกจริงๆนะครับเห็นเมื่อกี้บอกนกแร่หัวหน้าเป็นนกแก้วนกแก้วลูกน้องเป็นนกแร่นกแร่ก็คือนกแก้วอะพวกเดียวกันแต่เรียกว่าคือนกแร่เนี่ยภาษาอีสานประโทษภาษาเหนือนะเขาก็เรียกนกแก้วเพราะฉะนั้นนกแร่กับนกแก้วเนี่ยกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันเป็นคือเหมือนกันในเพลงอะไรไอ้หนุ่มนกแร่ไหมไอ้หนุ่มดอยเต่าหนุ่มดอยเต่าไอ้หนุ่มดอยเต่าวงนกแร่วงนกแร่วงนกแร่อันนี้เขาเกิดไม่ทันนะพอดีผมยังเด็กอยู่ไม่เขาเกิดทันนะแต่ขนาดนั้นนี่กำลังลงอยู่ที่กำลังศึกษาอยู่ที่อื่นอังกฤษก็เลยไม่รู้เพลงนี้ดังมากดังไหมนกแร่นกแร่ก็คือนกแก้วเสียงแจ้วแจ้วอะไรก็คือนกเดียวกันนกเดียวกันนกเดียวกันนะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งเมื่อเช้าผมอ่านข่าวผมก็ถูกใจมากเลยนะเขาบอกอ่านข่าวมีอยู่90คน9คน10คนเนี่ยที่โดนปรับออกไปเลยก็ไล่ชื่อมามีอยู่คนหนึ่งคุณสุรพงษ์ผมก็ตกใจบอกคนละสุรพงษ์ไหมผมบอกตกใจอุ้ยตายโอ้โหนี่ขนาดออกวีซ่าให้ขนาดทำพาสปอร์ตให้ยอมตายถวายหัวโดนปลดเลยนะเราปลดออกจากครม.ไปเลยผมก็โอ้โหรัฐบาลนี้แสดงว่ามีความชอบธรรมในการบริหารนะเพราะว่านึกว่าบางอย่างเครดิตอยู่นึกว่าจะบอกว่าโอ้เห็นแก้ไขสถานการณ์ผู้ก่อการร้ายไม่ได้ตัวเองก็ไม่ยอมไปเจรจากับทูตเขาปลดคุณสุรพงษ์ครับปรากฏผมมาอ่านรายละเอียดคนละสุรพงษ์สุรพงษ์อึ้งอภรณ์วิไลอะไรแล้วผมยอมรับด้วยความสัตย์จริงนะไม่รู้จักผมไม่รู้จักคือผมไม่น้องพี่น้องประชาชนรู้ไหมว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนคือคำว่าชอบธรรมเนี่ยโดยปกติมันสะกดด้วยทอทงรอหันมามาแต่ของรัฐบาลยิ่งรักไม่ชอบธรรมทอหันซ้ำสระอัมชอบธรรมครับไม่ใช่ทอชอบธรรมคือรัฐมนตรีบางคนเนี่ยผมบอกคุณนะก็คือมีข่าวอยู่2ครั้งครั้งแรกก็ตอนปลดเปล่าตอนเป็นครั้งที่2ก็ปรับออกแค่นั้นนอกนั้นชาวบ้านไม่รู้เลยผมเรียกตรงว่าผมเห็นชื่อคุณสุรพงษ์เนี่ยผมตกใจจริงๆนะบอกโอ้รัฐบาลนี้ก็มีความสำนึกเหมือนกันนะว่าทำงานไม่ได้เอาแต่ช่วยพวกเหลือตัวเองนะครับปัญหาก่อการร้ายก็ยังแก้ไม่จบปลดออกปรากฏที่ไหนได้ครับปลดใครก็ไม่รู้แต่ว่าเพื่อนเราโดนปลดไปแล้วนะครับใครครับต่อพงษ์ชัยสารเอาเหรอเห็นว่าไม่อยู่ในโผล่เหมือนกันอ๋อมีต่อพงษ์มีคือก็เป็นเพื่อนนักเรียนอังกฤษไม่ได้อยู่อังกฤษครับเขาไม่อังกฤษอ่ะไม่ใช่อ๋อเหรอพอดีตัวดำก็อาจจะอยู่แถวแอฟริกาก็เป็นไปได้อยู่ก็เป็นไปได้คือคุณต่อพงมีข่าวว่าโดนปรับออกไปเลยโดนปรับออกไปเลยปรับออกไปเลยนะครับคือผมเนี่ยตอนนี้ก็รับโทรศัพท์จากพื้นที่นะฮะจากที่บ้านเพราะว่าเขาก็ถามว่าจะต้อนรับรัฐมนตรีใหม่อย่างไรเพราะว่าคุณณัฐวุฒิเป็นคนนครนะโอ้ใช่คือผมก็บอกว่าอย่าไปตื่นเต้นเลยเพราะว่าคุณณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีกับไม่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยการต้อนรับของคนนครเนี่ยเหมือนกันคือผมไปกลับไปพร้อมกับคุณณัฐวุฒิหรือพร้อมกับคุณอารีเกรนาราหรือพร้อมกับใครก็ตามนะครับที่นครศรีธรรมราชลงสนามบินปั๊บเนี่ยนะก็จะมีคนมารับหมายความว่ากระบวนการมารับเนี่ยตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดผู้การรองผู้การอำเภอทั้งหมดตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดเอาอย่างนี้ก่อนถึงแกนนำเสื้อแดงเข้าแถวรับหมดรับคุณณัฐวุฒิรับประมุขคือผมแปลกใจมีอยู่วันนึงผมก็ปล่อยไก่นะคือผมเนี่ยสสเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินผมก็นั่งหน้าเวลาเขาจัดคิวจัดที่นั่งเนี่ยพวกนู้นก็ไม่ได้เป็นสสเนี่ยนะอย่างไปกับคุณอารีไปเลยเขาไม่เป็นสสเขาก็ให้นั่งข้างหลังนะบางคนก็นั่งข้างหลังเราก็ไม่เห็นไม่ได้สนใจขึ้นหลังปั๊บพอลงจากเครื่องบินปั๊บมีเขามารับนึกมารับผมก็แปลกถ้าเอ๊ะมารับผมทำไมเพราะว่าผมก็เดี๋ยวไปดูหลักโอ้โหแม่มีมานัทวุฒิเดินมากับเพลงกับเพลงมาแล้วโอ้โหที่ไหนได้แกนนำคนเสื้อแดงแล้วผมก็แปลกใจว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะมีรถนำฉลามบกเนี่ย3คันกระบวนแถวเนี่ย1.5 กิโลเมตรทุกปากซอยทุกแยกทุกเกาะกลางมีตำรวจโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกอย่าแปลกใจเลยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเขามาเขาก็ต้อนรับเหมือนเดิมแต่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะที่ได้มาในฐานะพนักท่านรัฐมนตรีคุณอารีนี่คุณชาวนรู้จักไหมอารีไกนาราเนี่ยผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ทราบว่ามีบทบาทสูงหัวหน้ากาดแดงเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในเขตเลือกตั้งกรุงเทพไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยก็ต้องเจอกับอารีไกนาราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องออกห่างซะออกห่างซะคือเขายอมแล้วผมเจอแล้วนะเป็นพี่ของ
เป็นเกลือกับพี่ชายผมคนที่เป็นนายกเทศมนตรีอาจารย์ชวัฒน์เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมแล้วเพราะเขาเลือกมา4ครั้งคะแนน4ครั้งรวมกันเนี่ยยังไม่เท่ากับผมลงครั้งเดียวเขาก็เขาที่แล้วลงไหมฮะไปแล้วไม่ลงฮะเจ้าได้ไม่ลงก่อนจากนี้นะเขาลงแข่งกัน 20% เขาก็แพ้ 20% ลงแข่งกับผมก็แพ้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับคุณอารีนะเขาเรียกพี่รีพี่รีมันแพ้คุณเทพไทยแล้วคุณเทพไทยชื่อเล่นชื่อคึกไงจะเวลาลงมันคึกคักใช่ไหมผมกระชุ่มกระชวยกว่าใช่ไหมของเขาลงมันรีไปรีขวางขวางไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วคุณสิริโชคชนะได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้ชื่อเล่นชนะได้ยังไงคุณสิริโชคเนี่ยผมนี่มันพิเศษฮะผมนี่มันพิเศษเล็กๆแล้วทำไมไปล้มได้อะความเล็กที่มันคือความใหญ่อ๋อครับความเล็กคือความใหญ่ความเล็กคือความใหญ่ครับผมต้องไปศึกษาความรู้เพิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นคือเมื่อกี้ไอ้ดูรายชื่อครม.แล้วเนี่ยที่ผมรู้จักในทั้งหมดนี้นะที่ไม่ได้ตามที่ใจผมต้องการก็คือคุณจตุพรแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็สนิทกับ2ท่านคือท่านจารุพงษ์ครับเรืองสุวรรณคือผมเนี่ยเชียร์ท่านจารุพงษ์มาโดยตลอดตามโผล่คมนาคมคณะคมคณะคมอ่ะคือตอนแรกผมเชียร์ให้ไปกระทรวงแรงงานแกได้ดีกว่าเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วโตยินดีกันแล้วได้ดีกว่าที่ผมเชียร์นะงั้นเดี๋ยวผมขอยื่นโครงการทำถนนลาดยางในพื้นที่เลือกตั้งผมได้ไหมครับเอาก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านจารุพงษ์นะแต่ว่าผมก็ยินดีว่าในฐานะที่คุ้นเคยกันอยู่กันมาที่การเดียวกับผมแล้วก็อาจารย์สุชาติธาราธมงเวศเมื่อกี้นักข่าวก็ถามผมนะว่าเออคุณสุชาติธาราธมงเวศเนี่ยมีความเหมาะสมกว่าวรวัตรตรงไหนที่เอาคุณวัตรวรวัตรออกแล้วก็เอาคุณสุชาติมาคือผมบอกว่ามันต่างกัน2คนนี้ก็คือว่าถ้าคุณจะอ้างว่าทั้ง2เนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเนี่ยก็อาจจะใช่เฉพาะคุณวรวัตรแต่ว่าคุณวรวัตรเนี่ยอาจจะไม่เรื่องการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เก่งแต่ว่าทางไสยศาสตร์เนี่ยเก่งเพราะว่าตอนนี้เป็นนักวิวัฒนธรรมแกคิดเรื่องปลัดขลิกคุณวรวัตรวรวัตรสร้างปลัดขลิกเป็นของจำร่วยโซวีเนียใช่มั้ยเออนั่นดังมากเพราะนั้นเนี่ยแกมาพูดแกมาเป็นรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีศึกษาธิการก็คิดโครงการใหม่อีกให้พูดภาษาอังกฤษอาทิตย์ละวันทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์พูดผมว่าทำไมไม่เอานายกเข้าไปร่วมโครงการด้วยทุกวันจันทร์ก็มีคนเสนอบอกทุกวันอังคารครม.ประชุมให้ประชุมภาษาอังกฤษทั้งชุดได้ไหมผมว่าปัญหาว่าภาษาไทยพูดกันไม่รู้เรื่องนี่พอมาเป็นภาษาอังกฤษที่ไปกันใหญ่ผมว่าเท่ากันผลออกมาเท่ากันสุดท้ายเนี่ยผลสรุปเขาเขียนเองเขียนเองคือคุณวรวัตรเนี่ยก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางการศึกษาผมก็บอกที่ผมเชียร์คุณสุชาติเนี่ยคือผมอาจจะมีเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยคุณสุชาติก็คือว่าคุณสุชาติเนี่ยสอนผมเป็นอาจารย์ที่รามคำแหงเพราะฉะนั้นอาจารย์สุชาติเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็พอกล้อมแกล้มไปได้ก็คือว่าเป็นอาจารย์มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรนะเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ผมก็เชียร์สองท่านในชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมจัดครม.นะผมให้ครม.ในฝันผมนะผมคิดไว้ตลอดเลยนะผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าให้ผมมีโอกาสจัดเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมไม่เอาเป็นนายกเนี่ยผมไม่เอาผมก็กำหาคนอื่นแต่ว่ารัฐมนตรีที่ผมคิดว่าควรจะเป็นรัฐมนตรีศึกษานะในทัศนะผมเนี่ยนะผมให้ผมคิดนะผมคิดถึงหมอเวงไม่สาธารณสุขเหรอฮะไม่ครับสาธารณสุขเนี่ยผมจะให้สุพรอัฐาวงศ์คือสุพรอัฐาวงศ์เนี่ยเขาเก่งเรื่องแวร์กล้าผมก็จำได้ตอนที่ไปค้นห้องเจอแวร์กล้าเพราะมีเชี่ยวชาญเรื่องแวร์กล้าเรื่องยาเป็นพิเศษตอนอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะแจกแวร์กล้าเพราะแจกแวร์กล้าเนี่ยชอบมากถามคุณสิโชคดูในเขตเลือกตั้งเนี่ยแจกหัวคะแนนเนี่ยแวร์กล้าเนี่ยตกลงคุณสิโชคแจกหรือคุณสิโชคใช้ครับผมไม่มีใช้ไม่มีแจกเลยครับเพราะว่าปัจจุบันก็หาอะไรที่มันตรงข้ามแวร์กล้าอยู่ไปลดคุณจะลดใช่ไหมจะลดเนี่ยมันขี้คุยเนี่ยผมไม่มีใครเหนือคุณสิโชคนะผมว่าในพรรคนี้แล้วคุณสิโชคเป็นไงจัดครม.ผมอยากให้คุณสุพรเนี่ยอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโอ้เพราะว่าฉายาแลมโบ้ตอนคือพอเป็นรัฐมนตรีกลาโหมปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับนักข่าวบอกนี่แลมโบ้มาแล้วโอ้โหไอ้นั่นไม่เท่าไรคุณกัมพูชาถอยไหมกัมพูชาถอยเลยเพราะกลัวแลมโบ้แต่ที่ผมเห็นวีรกรรมตอนที่มาบุกกระทรวงมหาดไทยที่ไปถล่มคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์แลมโบ้ขึ้นเวทีบัญชาการเองนั่นนะครับอันนี้มองกลาโหมผมยังไม่ได้คุยกับคุณนิพนธ์นะเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้ค่าชดเชยคุณได้ได้เป็นค่าชดเชยได้ไหมได้แล้วมีคนบอกว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยโดนทำร้ายจิตใจลุมตีเกือบออกไม่ได้เนี่ยได้เงินไหมอย่างนี้ก็ยังไม่ถลอกอ่ะอันนี้ลำบากเลยนะเพราะหัวใจยังไม่ถลอกเลยต้องถลอกต้องถลอกนิดหน่อยตกใจอ่ะไม่ได้ต้องหัวใจถลอกนิดมันเสียหรืออาจจะมีดบาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ทีนี้ผมไม่แน่ใจวันนั้นมีอะไรบาดนิดหน่อยไหมเรากลับไปดูแผลต้องกลับไปดูแผลว่าคุณพิสิทธิ์นี่มีแผลตรงไหนที่พอจะขอไปรับรองแพทย์ได้ครับเพื่อจะไปขอค่าเยียวยาค่าเยียวยา
ถ้าคุณศรีโชคจะให้คุณสุพรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยผมจะให้คุณชินวัตรบุญหาพาดใช่ไหมหาบุญพาดเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอ๋อเป็นสมาคมแท็กซี่เก่าเป็นประธานสมาคมแท็กซี่ต้องรู้เรื่องแท็กซี่เรื่องเชี่ยวชาญเรื่องคมนาคมเนี่ยมากกว่าคนอื่นอันนี้ควรจะเป็นอันนี้จะเก่งเรื่องทางลัดนะทางลัดไม่เก่งเรื่องโครงการโทวงโรเวได้หมดจะเก่งเรื่องทางลัดถ้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยผมจะให้คุณฝันใจได้ข่าวว่าศึกมาแล้วไปบวชมาไปบวชมาครับไปบวชมาแล้วก็ผมที่ผมเห็นว่าเขาเหมาะสมเนี่ยคุณฝันใจเพราะว่าตอนที่มีม็อบนปชเนี่ยแกก็จะสร้างม็อบดาวกระจายไปเรื่อยไปเที่ยวที่โน่นทีไปที่ตรงนั้นทีนึงไปตึกนี้ทีนึงผมคิดว่าเหมาะกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะถ้าให้ผมจัดนะผมว่าเหมาะมากผมดูแล้วประเทศไทยนี่มันเวรกรรมจริงๆเลยนะครับพอเห็นแต่ละคนที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยฟังแล้วมันทำใจไม่ได้จริงๆคุณเทพไทยมันเป็นเรื่องที่มันคุณไปอิจฉาเขาหรือเปล่าหรือไงคุณไม่มันดูแล้วคุณภาพแต่ละคนนะครับที่คุณยกมาแต่ละคนเนี่ยผมว่าพี่น้องที่ดูรายการที่นายกปูนายกปูยกหาคุณสิริโชคบอกคุณสิริโชคช่วยมาเป็นมอทอ1ให้หน่อยที่บอกว่ายกหางแล้วยกอะไรยกหูยกหูมาหาคุณสิริโชคยกตัวสับบอกมาเป็นมอทอ1ให้หน่อยคุณสิริโชคจะทำยังไงผมปฏิเสธเลยครับเพราะผมรักแล้วก็ยึดมั่นในพรรคประชาธิปัตย์พอดีมีผู้ใหญ่ปฏิเสธหรือตื่นก่อนก็ฮะจริงๆที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะชี้เห็นนะฮะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเค้ามีมุมมองในการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรหรือมีการตอบแทนคนของพวกเขาอย่างไรคือมันเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้รัฐมนตรีเหล่านี้มาบริหารประเทศชาติก็คือเพื่อจัดสรรตำแหน่งโควต้าไม่ให้ทะเลาะกันเองอ่ะนะครับแต่ว่าผมดูในทั้งหมดที่เห็นมาเนี่ยผมว่ามีพวกเส้นใหญ่อีกหลายคนนะอย่างเช่นคุณบุญทรงเงี้ยแม้ว่าจะออกจากขึ้นชั้นเลยขึ้นชั้นไปรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะหลายคนแล้วก็คนที่ผมก็คิดว่าที่มันเป็นตัวชูโรงสำคัญก็คือคุณกิตติรัตน์เนี่ยไม่หลุดโผเลยนะครับอีกคนก็คือคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์อันนี้นี่ถูกแรงเสียดทานเยอะมากว่าต้องออกเพราะว่าโยกย้ายผู้ว่าไม่ตามโผของตัวเองต้องการเข้าหัวหน้าพักมันยากแต่ว่าผมก็บอกเขาแล้วว่ามันยากเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นกรรมการในการตัดสินว่าจะปรับใครออกแล้วจะมาปรับตัวเองออกเนี่ยผมก็ลงมีกรรมการเหรอคุณเทพไทยไม่บ้องก็บ้าแล้วกรรมการมีเหรอชุดนี้คือกระบวนการก็เขาก็สร้างให้เห็นว่ามันมีมันมีแต่ว่าอำนาจจริงๆเนี่ยผมถามหลายคนแล้วที่ผมโทรศัพท์แสดงความยินดีกันเนี่ยหลายคนก็บอกว่ารู้ก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการเอาใบประวัติไปเขียนไปอะไรเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเขาบอกมาก่อนคือเขาก็ปิดลับน้อยกว่าชุดอื่นนะคือผมอยากเห็นอย่างนะคนที่มาเป็นรัฐมนตรีคราวนี้คุณสิริโชคเชื่อไหมว่าค่าใช้จ่ายเดือนนี้ของคนที่มาเป็นรัฐมนตรีหรือคนที่โดนปรับออกเนี่ยค่าใช้จ่ายเดือนนี้จะสูงที่สุดคือค่าอะไรค่าโทรศัพท์โทรศัพท์ทางไกลก็ไปดูแต่ละคนเนี่ยนะวันนี้เขาประหยัดแล้วครับเขาใช้ทางอินเทอร์เน็ตสกายเปล่าสกายมาเขาอาจจะไม่ไฮเทคอย่างคุณสิริโชคทุกคนเดี๋ยวไฮสกงสกายเดี๋ยวหลุดไปมันกำลังขออยู่หลุดเดี๋ยวหลุดตำแหน่งไม่ได้ครับต้องโทรลงแต่ผมว่าเขาบินไปผมเห็นหลายคนบินไปนะไปหาคุณทักษิณเลยแล้วช่วงนี้ไมล์เลสจำนวนขึ้นเลยนะสะสมไมล์ของการบินไทยการบินไทยขึ้นเลยทุกวันนี้การบินไทยกำไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเที่ยววินที่บินจากกรุงเทพไปดูไบเนี่ยขายดีมากเลยเต็มเลยนะเต็มตลอดเลยครับคือผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวดูไบเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไม่กล้าเพราะขึ้นไปเดี๋ยวกลัวแต่ที่ผมเห็นนะเขาบอกว่าสสพรรคเพื่อไทยตอนนี้ทุกคนเนี่ยเวลานอนเนี่ยต้องใส่รองเท้าเพราะพร้อมที่จะวิ่งตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็วิ่งเลยวิ่งตำแหน่งหาตำแหน่งตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยดีกว่าวิ่งครับเพราะเต้นเลยได้เลยคือผมเห็นคุณณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีเที่ยวนี้ได้เนี่ยนะแล้วถ้าเป็นคนเดียวในแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยผมเนี่ยผมสงสารหลายคนนะซึ่งผมอยากจะให้ได้เป็นอย่างคุณธิดาเงี้ยผมก็เห็นพยายามผมว่าควรจะให้เป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือพัฒนาสังคมดูสตรีอะไรเงี้ยนะจัดตั้งเสื้อแดงให้มันเนี่ยแล้วก็คุณขอแก้วเงี้ยผมก็เป็นได้อีกนะหลายคนผมดูมีคุณภาพผมก็จะได้แต่ว่าเพื่อนของคุณสิโชคุณพร้อมพงผมเสด็จพี่โอ้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมอยากให้เป็นรัฐมนตรีคุณว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรสาธารณสุขดีกว่าพอจะได้เดี๋ยวก่อนที่ว่าเรื่องของพร้อมพงศ์เดี๋ยวขอเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาส SMS เข้ามานิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับ SMS มาให้ข้อคิดเห็นกับเราหน่อยนะครับว่าท่านชอบตรงไหนไม่ชอบใครอย่างไรแล้วก็อยากเห็นใครเป็นรัฐมนตรี4642123นะครับสักครู่กลับมาพบกับสายล่อฟ้าในช่วงที่2ครับเ
การนิรโทษกรรมที่เราพอยอมรับได้และอันนี้ก็มีการพูดกันมากก็คือเรื่องความผิดทางการเมืองนะครับผมก็เคยบอกว่าผมเห็นว่ารัฐเนี่ยไม่ควรจะติดใจดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนพรก.จะแยกอย่างไรคนที่ฝ่าฝืนพรก.ความผิดทางการเมืองแล้วไปขโมยของในห้างด้วยหรือว่าไปฆ่าเขาด้วยไปใช้ M79 ใช้บาซูก้าคือความผิดทางการเมืองเนี่ยนะครับที่จริงสมัยก่อนเนี่ยมันมี2แบบแบบนึงก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณเป็นปฏิปักษ์กับผู้มีอำนาจแล้วก็เลยถูกยัดเยียดว่ามีความผิดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีกรณีที่เขายกตัวอย่างง่ายสุดให้เห็นก็คือตอนสมัยกรุงไทยพิมพ์ใจชนไปฟ้องคณะปฏิวัติและสุดท้ายก็ถูกเล่นงานแต่ถูกเล่นงานโดยอะไรครับโดยคำสั่งของคณะปฏิวัติของฝ่ายบริหารกรณีอย่างเนี้ยชัดนะฮะว่าเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับหรือสมัยหนึ่งเนี่ยมันมีกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายคอมมิวนิสต์กฎหมายความมั่นคงซึ่งเข้มงวดกวดขันแล้วอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเช่นพรก.เนี่ยห้ามชุมนุมเนี่ยแล้วไปชุมนุมก็เป็นการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นความผิดทางการเมืองได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าถูกลงโทษเพียงเพราะความคิดอ่านทางการเมืองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการไปทำผิดอาญานะครับความจริงเนี่ยมันเคยมีการเอากฎหมายนิรโทษกรรมรู้สึกจะมีมาแล้วในประเทศในประวัติศาสตร์20กว่าฉบับเขาจะเขียนเลยนะครับว่าเวลานิรโทษกรรมเนี่ยเขานิรโทษกรรมบางความผิดแต่ไม่ใช่ความผิดทางอาญานะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับผมก็บอกว่าเราก็ไม่หนึ่งเราก็ไม่เคารพเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพทางการเมืองต่อไปเพราะเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทำอะไรก็ได้จะชุมนุมต้องสงบปราศจากอาวุธการชุมนุมในเดือนเมษาพฤษมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยถูกศาลชี้แล้วว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งถ้าเราบอกว่าทุกอย่างเกี่ยวเนื่องเป็นความผิดทางการเมืองหมดต่อไปเนี่ยความหมายของคำว่าสงบปราศจากอาวุธจะไม่มีนะครับแปลว่าถ้าชุมนุมทางการเมืองจับอาวุธได้ทำอะไรก็ได้สองเนี่ยต่อไปนี้ใครอยากทำผิดอาญาก็สวมเสื้อแดงซะอ้างอุดมการณ์ทางการเมืองซะนะครับผมกับอาจารย์ไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวผมไม่ชอบความคิดทางการเมืองอาจารย์ผมลุกขึ้นชกอาจารย์ผมบอกนี่ไม่ใช่ความผิดทางการทางอาญานะเพราะว่ามันเป็นเพราะเป็นอุดมการณ์ของผมทางการเมืองมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ถ้าเขาบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคนพวกนี้ที่ต้องคดีอยู่นี่ไม่ได้มีสันดานเป็นโจรไม่ได้มีสันดานเป็นอาชญากรแต่กระทำทั้งหมดนี้เนี่ยด้วยแรงบันดาลใจมาจากทางการเมืองแล้วมันก็เลยลุกลามต่อไปถึงการเผาถึงการขโมยของในห้างถึงการใช้อาวุธคือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับนี่ผมพูดนี่ไม่ได้ผมพูดเองนะผมก็ใจครับผมก็ใจมีคนมาพยายามบอกผมว่าให้มองในมุมนี้ได้ไหมผมถามว่าบินลาเดนหรือบรรดาองค์กรซึ่งหลายประเทศบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสากลถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นความผิดทางการเมืองใช่ไหมเพราะเขาก็มีความเชื่อมีอุดมการณ์ของเขาทำไมเราไม่บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเขาก็ทำได้นะครับเป็นเรื่องการเมืองต้องไปแก้ด้วยการเมืองที่มันไม่ได้ก็เพราะว่าวิธีการที่ใช้สิ่งที่ทำที่เป็นการกระทำความผิดเนี่ยมันไปอ้างการเมืองไม่ได้กลับมาช่วงที่2ของรายการสายล่อฟ้าเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องครม.ชุดใหม่ครับแต่นี้ผมอยากจะให้พูดกันนิดนึงว่าใครที่ยังอยู่ในครม.นั้นเนี่ยแต่น่าจะโดนปรับออกแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณเทพยังค้างเรื่องคุณพร้อมพงษ์คุณพร้อมพงษ์ติดใจนิดนึงติดใจเรื่องคุณพร้อมคุณสิริโชคนี่ติดใจคุณพร้อมพงษ์อยู่ครับเขาคู่รักกันกับคุณคือผมคิดว่าคุณพร้อมพงษ์เนี่ยบทบาทก็ดีนะกระทรวงไหนคือที่บทบาทดีก็คือผมแปลกใจเขาคือแกเป็นคนทำนายว่าครม.จะปรับครม.แน่ภายในปีนี้คือ ผมเนี่ยผมฟังแล้วไอ้นี่มันตอบยังไงภายในปีนี้มีการปรับครม.แน่เอาก็ถูกนะคือผมว่าปรับสัก10ครั้งนะมึงครม.ในปีนี้นะคือผมคิดว่าต้องอยู่ในกระทรวงที่มันเกี่ยวกับการสร้างหนังเพราะว่าเขาเติบโตมาจากสายหนัง
คุณสิโชคก็ทราบดีเรื่องอะไรนะบุญเพ็งหีบเหล็กใช่ไหมเคยฟ้องผมทีนึงเรื่องนี้บุญเพ็งหีบเหล็กผมหาเขาเล่นหนังโป๊เนี่ยเขาแล้วเคยฟ้องผมแล้วสุดท้ายเขายอมความกันอ๋อพอดีผมมีซีดีหนังพอดีบุญเพ็งหีบเหล็กตรงมันเป็นใช่ไหมมันใช่อย่างที่คุณผมก็ไปดูในพจนานุกรมคำว่าโป๊ไปว่าอะไรโป๊นี่ก็ว่าแบมแบมซึ่งก็ใช่ครับแต่สุดท้ายเขาก็ยอมความกันครับแล้วเขาก็ถนัดเรื่องหนังจากวงครับแล้วก็ผมก็ตั้งฉายาให้เสด็จพี่แล้วก็ติดปากมาจนถึงวันนี้เสด็จพี่พร้อมพงษ์อันนี้ก็ควรย้ายเขาเป็นสักตำแหน่งนะกระทรวงอะไรครับผมคิดว่าถ้าไม่วัฒนธรรมก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อะไรได้ไหมแต่ผมเห็นต่างกับคุณเทพไทยนะคุณจะให้กระทรวงอะไรครับผมมองว่าเขาควรอยู่แล้วอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการเลยนะกระทรวงสาธารณสุขนี่มันเพราะตอนหลังเนี่ยจะเห็นหน้าเขาไหมครับโบท็อกอะไรเนี่ยโบท็อกทำสัญญกรรมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องของการควบคุมการนำเข้าโบท็อกอยู่คุณพร้อมพงษ์ควรจะไปดูแลในเรื่องของการนำเข้าพวกนี้ให้ดีไม่ดีก็อาจจะฝากตรงนี้ให้กับนายกด้วยคุณรู้ได้ไงนายกไม่ได้ทำผมไม่ได้บอกผมแค่ว่าฝากให้นายกเผื่อว่านายกอาจต้องการใช้อาจจะไม่ใช้ก็ได้นี่มันไปรู้สึกจะรู้ลึกมากนะสองคนนี้แล้วรัฐมนตรีคนไหนที่ควรจะไปคือถ้าวิจารณ์กระแสตอนนี้นะผมก็คิดว่าดร.ปึ้งผมเนี่ยดร.ปึ้งเนี่ยก็ควรจะไปนะโอ้โหนั่นไปยากเลยไปยากฮะไปยากเพราะว่าผลงานเข้าตาเข้าตาคุณนายใหญ่มากที่สุดนะครับแม้จะเรื่องก่อการร้ายนะคือผมเป็นห่วงจริงๆนะเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เห็นวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วนะครับว่าเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันมีเรื่องที่จับกลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้ามาปรากฏรัฐบาลบอกไม่มีปัญหาแล้วเรียบร้อยแก้ไขได้แล้วควบคุมตัวได้แล้วคุมอยู่ทำลายแผนเขาไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็บุกไปที่สมุทรสาครนี่นะครับไปเปิดโกดังเป็นสารตั้งต้นอะไรต่างๆคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยมันก็ควรจะจบแล้วถูกไหมครับจับได้ทั้งบุคคลจับได้ทั้งวัตถุแต่ปรากฏสหรัฐวันนี้เขายืนยันทูตสหรัฐยืนยันเลยนะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ว่าไม่มีทางที่จะถอนคำเตือนแสดงเขามั่นใจมากทูตสหรัฐยืนยันนะครับเขาแสดงว่ารัฐบาลต้มคนไทยอีกแล้วคือผมไม่ทราบไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้รัฐบาลต้องชัดเจนแล้วกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นกระทรวงที่ต้องประสานงานปรากฏเมื่อวานให้ทางกระทรวงกลาโหมเป็นคนเจรจาผมก็งงบอกอ้าวแล้วกระทรวงการต่างประเทศไปไหนไหนบอกจะเชิญทูตเข้ามาเอาแล้วอย่างนี้ต้องปรับไหมล่ะคือขณะนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้วเนี่ยต่างชาติเขาไม่รับนะครับเขาก็จะมองว่าประเทศไทยยังมีอันตรายอยู่แล้วก็เป็นอันตรายซึ่งเขาจำเป็นต้องเตือนกับประชากรของเขาที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยทีนี้เมื่อวานก่อนเนี่ยมันก็มีคนถามผมนะครับว่าทำไมเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยถึงเริ่มมีผู้ก่อการร้ายเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยที่จัดรายการสายล่อฟ้าอธิบายได้ไหมพวกผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะก็พยายามหาลือกันก็คิดไม่ออกว่าเหตุผลอะไรที่ช่วงหลังนี้พวกออนไลน์เข้ามาเยอะก็เลยเพิ่งมารู้เมื่อเช้านี้ครับไทยรัฐทำการ์ตูนครับคงชัยราชวัฒน์นะครับโอ้ชัยราชวัฒน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินชัยราชวัฒน์นะครับพระโคชชาแต่ผมอ่านให้ฟังนะครับคุณช่วยนั่นชาวบ้านครับก็บอกว่าจ่าชูงี้ผมก็มองไม่จ่าได้ข่าวว่าจับผู้ก่อการร้ายลักลอบเข้าไทยได้แล้วจ่าก็บอกว่าจับได้แล้ว1คนยอมรับสารภาพมูลเหตุจูงใจผู้ใหญ่มาก็ถามว่าเอ้ามันเข้ามาทำไมนะครับจ๋าก็บอกว่าได้ข้อมูลผิดๆว่าเรากำลังจะแจกโบนัสผู้ก่อการร้ายโอ้ไอ้เยียวยาเนี่ยเยียวยาเนี่ยครับไอ้2,000 ล้านเนี่ยนะฮะเลยจะมารับกันหมดเลยก็เลยจะมารับกันหมดเลยก็เลยพากันเข้ามาอันนี้ครับมันเป็นคือถ้าพูดว่าใครโดนควรจะโดนปลดก่อนเนี่ยนะฮะคุณสุรพงศ์ก่อนครับที่เรียนเมื่อเช้าเห็นชื่อสุรพงศ์ผมตกใจปนดีใจแต่ปรากฏที่ไหนได้สุรพงศ์ไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าผลงานที่ประจักษ์อยู่ตอนนี้แม้ถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความกระตือร้นในการที่จะไปเจรจากับสถานทูตต่างๆอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจแต่ว่านี่รัฐบาลไทยยิ่งทำยิ่งจับเขายิ่งยืนยันเนี่ยมันยิ่งส่งความหมายผิดๆออกไปนะครับว่าแปลว่าตกลงว่ารัฐบาลไทยเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมยิ่งทำต่างชาติยิ่งไม่เชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยประชาคมโลกเขาจะมองเลยว่าขณะนี้แสดงว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นที่ประเทศไทยผู้เห็นรัฐบาลสวีเดนเขาก็ยังสงสัยว่าไอ้คนที่จับนี่เป็นสวีเดนหรือว่าเป็นเลบานอนคือตัวเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจทั้งสัญชาติเนี่ยนะฮะคือเราจับเขาไปเสร็จทางสวีเดนเขาก็บอกไม่แน่ใจว่าเป็นคนของเขาอย่างไรหรือไม่ทางกลุ่มฮิสบัลเลาะก็ปฏิเสธแล้วเจ้าตัวล่ะเจ้าตัวเขาว่าไงเจ้าตัวยังไม่ได้พูดนะครับกลุ่มเสื้อแดงมาวันก่อนคืออย่างนี้คุณเทพไทยปกติเนี่ยในโลกสากลเนี่ยเวลาเขามีการก่อการร้ายหรือเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขามักจะต้องให้สัมภาษณ์ว่าเขามาจากไหนอย่างไรเพราะเขาต้องการโชว์ให้ทั้งโลกได้เห็นว่าเขาเป็นคนทำ
สมมติที่สปอร์ตเป็นคนทำนี่ครับสปอร์ตจะประกาศชัดเลยว่ารายการระเบิดนี่เขาเป็นคนจัดการเองต้องแสดงความรับผิดชอบแสดงให้เห็นนะโฆษณาเห็นว่าแสดงอำนาจแต่คราวนี้ปรากฏไม่มีใครยอมรับเลยซึ่งมันก็แปลกนะแล้วจริงๆเลขาสมชก็ออกมาพูดนะฮะบอกยังไม่รู้นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องก่อการร้ายหรือเปล่าแล้วตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาแล้วไหนบอกว่าเขาเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือไม่รู้คนนี้หรือเปล่าคือเตือนมาลอยๆไงคือขนาดนี้เนี่ยฟังใครเนี่ยนะฮะสับสนกันไปหมดผมก็เห็นใจนะอย่างสถานทูตสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้จะฟังใครคือนายกก็ไปทางนายกนี่คือไปทางไม่รู้เลยนะครับคุณเฉลิมตอนนี้เริ่มจะเบี่ยงตัวออกแล้วนะหนีแล้วไม่เอาเรื่องแล้วหลบชาคือคุณเฉลิมเห็นได้ชัดเนี่ยถ้าเกิดเขามั่นใจเขาต้องออกมาพูดทุกวันทุกคืนแต่พอรู้ว่าน่าจะไม่ใช่นี่เริ่มไม่พูดแล้วเริ่มถอยนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะฟังใครสถานทูตเขาก็บอกอย่างนี้เขาก็ต้องยืนยันไว้ก่อนคิดว่าเป็นแพ้ไหมคนนี้เหรอฮะผมไม่แน่ใจนะคือเราก็ไม่เห็นแต่มีเคลานะมีเคลาเป็นแพ้แบบไม่มีเคลานะถ้าแพ้มันต้องมีเคลาที่กลางต้องดูว่ากินหญ้าไหมคือไอ้ก็คลุมหัวไอ้โม่งผมดูนะวันที่มาที่ตำรวจตะเวนชายแดงนะคลุมหัวไอ้โม่งแต่ว่าในหน้าหนึ่งข่าวสดวันนี้เนี่ยยืนชี้เนี่ยเปิดหน้าหมดเลยแม่บอกเอ้ไปคุมไปทำอะไรก็ไม่ทราบแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีการมาทำมาการแสดงแผนที่เกิดเหตุเลยนะอันนี้ตำรวจไทยอะครับแต่ตำรวจไทยเนี่ยเป็นชาวต่างชาติยังมาทำอีกแผนต้องใช้แผนเป็นหลักนะครับอันนี้สุรพงษ์เนี่ยผมใจผมนะควรปลดมั้ยสมควรปลดแล้วไอ้คนที่ปลดแล้วผมว่าที่เขาไล่ปลดก็คือมีคนในพรรคเพื่อไทยไล่ปลดแต่ว่าปลดไม่ลงเนี่ยก็มีอีกใครๆแล้วขยับดีขึ้นอีกใครพลอากาศเอกสุคำพลสุวรรณทัศน์โอ้คนนี้บิ๊กแบ็คบิ๊กแบ็คจริงเลยเนี่ยเพราะบิ๊กแบ็คจากดูไบใช่มั้ยอันนี้ผมไม่รู้นะเขาบอกเป็นคู่ดองคู่อะไรผมไม่แน่ใจครับเป็นดองกันหรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าผมว่าเส้นใหญ่มากแล้วก็เป็นไปได้อีกนะถ้าหากว่าให้มาทำภารกิจเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่คุณชนนท์ว่าเพราะว่าเขาจะใช้กระทรวงมากลาโหมกลาโหมเนี่ยท่านยุทธศักดิ์ท่านไม่ไหวแล้วท่านแก่มากแล้ว70กว่าแล้วอายุเยอะไปเนาะครับความคล่องแคล่วอาจจะไม่เป็นเอาคุณสุกำพลมาและคุณสุกำพลมาถ้าสมมติว่าเป็นดองกันจริงนะถ้าเป็นดองกันจริงก็อาจจะประสานงานได้สะดวกไปเมืองนอกเมืองนาอะไรได้สะดวกนะครับเอ๊ะผมไม่รู้นะอย่างคุณพิชัยเนี่ยที่โดนปลดจากรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะเขาอาจจะโดนปลดบอกข้อหาทำน้ำมันแพงเอาคือนโยบายรัฐบาลอาจจะสับสนแล้วไงคือทำออกไปแล้วอ้าวตกลงมันแพงงั้นโทษรัฐมนตรีก่อนรับเคราะห์ไปคือหลายอย่างผมดูแล้วหัวใสเนี่ยเป็นหลายอย่างก็คือเรื่องคูปอง 2,000 บาทจนประท้วงนะแก๊ส NGV กับน้ำมันนะแล้วแกก็ไม่รู้ตัวนะแกคิดว่าแกก็คิดว่ามีผลงานในการที่จะไปเอาไอ้ถุงยางชีพที่พิษณุโลกมาแบล็กเมย์ได้อะไรเงี้ยโดนหมอวรงใช่ฉีกหน้ากลางสภาเมื่อวานไปตอบกระทู้ที่วุฒิสภายังโอกระดีกระดามยังความโอ้มั่นใจมากมีข่าวบอกเก็บของได้ไหมครับเก็บแล้วไม่ทันเลยคือผมไม่รู้ว่าคุณพิชัยเนี่ยถ้าตามหลักนะคุณสุริโชคเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นรัฐมนตรีทำงานหนักนะคนเนี้ยพูดทุกวันสัมภาษณ์ทุกวันตอบกระทู้ทุกอาทิตย์นะฮะแล้วก็ให้ทำอะไรก็ทำหมดนะคือมีคนปลดมีคนไล่ผมฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ยังไม่เป็นไรเนี่ยคุณพิชัยก็จะขอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยแบบอร่อยเนี่ยแล้วก็ใส่เครื่องบินแล้วก็บินไปให้คุณทักษิณไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมีคนเล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพอมาเป็นรัฐมนตรีแรงพลังงานเนี่ยไม่ได้เอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยไปให้คุณทักษิณที่ดูไบคุณทักษิณก็อาจจะแบบงอนอะไรเงี้ยก็เลยต้องปลดก็อาจจะรักก็ได้นี่บอกงั้นไปอยู่กันที่นู่นเลยคือแกทำงานไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแกทำงานเยอะนะผมว่านะคือเป็นคนที่แอคทีฟมากที่สุดในบรรดานะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าโง่แล้วก็หยั่นหรือเปล่าอันนี้เรื่องคือทำงานเยอะนะคุณเนี่ยไม่ยอมรับเออนี่บางคนก็รับไม่ได้นะโง่แล้วก็ยันนะทั้งทำงานทั้งตอบกระทู้ทั้งโอ้ชนทุกเรื่องเลยนะครับชนนะครับบางคนก็บอกเป็นไนเปอร์บุคลิกไม่ดีเพราะเป็นคนตลกแต่ไม่มีอารมณ์ขันคือหาว่าคุณทักษิณท่าทางตลกคือหน้าตาท่าทางตลกแต่ไม่มีอารมณ์ขันแต่อารมณ์จิตใจไม่ขันอีกกระทรวงนึงที่ผมคิดว่าต้องจริงๆต้องปรับเปลี่ยนนะแต่ก็เขาก็ปรับเปลี่ยนแหละแต่ว่าไม่ได้มีการไปลงโทษคือกระทรวงพาณิชย์นะผมว่าเพราะว่าเรื่องจำนำข้าวในเสียหายเยอะนะคุณเทพไทยอ๋อครับอันนี้ไม่ได้ลงโทษนะฮะไม่ได้ลงโทษก็พาณิชย์จากพาณิชย์จะเป็นกลางแล้วก็ลำตีช่วยคลังมาเป็นลำตีพาณิชย์ถูกไหมฮะอันนั้นในสายเจ๊แดงเลยสายเจ๊แดงเด็กเส้นหมดแล้วครับอะไรที่แดงมีที่มาที่ไปหมดเลยครับเอออย่างนี้ผมไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีชาวแดงแล้วคุณจำนำข้าวที่เสียหายเยอะเสียหายเยอะเสียหายเยอะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนครับขณะนี้เรียกว่าลดกระแสไปแล้วนี่เราแข่งขันไม่ได้ขณะนี้เนี่ยพวกประเทศคู่แข่งเราบอกเขาบอกยิ้มเลยคุณมีนโยบายจำนำข้าวเท่ากับราคาข้าวของคุณจะสูงขนาดนี้เนี่ยเสียตลาดหมดนะครับแล้วประชาชนก็เสียหายไม่มีข้าวไปจำนำใน
ในขณะที่การทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามากนะครับไอ้รัฐมนตรีที่เมื่อกี้เราพูดถึงหัวไสเนี่ยนะแล้วติดใจอยู่ติดใจไม่ผมติดใจว่าคือใครมาแทนเนี่ยผมคนนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักเท่าไหร่นะชื่อเสียงอะไรคุณดิโชคพอรู้จักไหมคุณอยู่ในวงการผมดูหน่อยก็บอกว่าเป็นผู้บริหารไทยคมโอ้โหคนไหนเนี่ยผมอ่านชื่อนิดนึงโอ้โหตายแล้วครับคุณนารักชนธารนนท์โอ้โหผมไม่รู้จักดีเลยคุณรู้จักใช่ไหมรู้จักดีเลยครับเป็นอดีตผู้บริหารไทยคมคือเดิมเป็น CEO ของไทยคมลูกน้องคุณทักษิณลูกน้องโดยตรงคุณทักษิณเลยทุกวันนี้เนี่ยที่บลูสกายขึ้นซีแบนไม่ได้เนี่ยเอาล่ะคนนี้ด้วยผมไม่อยากจะบอกเพราะอะไรเนี่ยคือซีแบนเนี่ยจะขึ้นได้ต้องขึ้นไทยคมแต่วันนี้เนี่ยขนาดไปทำสัญญาแล้วนะครับขึ้นซีแบนไม่ได้เพราะนายคนนี้แล้วนี้ออกมาเนี่ยคราวนี้จะได้ขึ้นไหมจะได้ไหมคุณดูท่าทางไม่ได้ขึ้นในคราวนี้เอาล่ะที่คุณวิจารณ์อย่างนี้ก็โดนหนักครับอีกผมว่าบลูสกายนี่ต้องยอมอยู่เคยูแบนคุณเป็นรัฐมนตรี ICT เงาคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต้องแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการใช้อ๋อนี่มันประกบคู่กับคุณสีโชคนี่คุณต้องเฝ้าให้ดีนะคุณรับไม่นี่พลังงานพลังงานคุณไอทีคือเขาจริงๆเนี่ยเขาจริงๆเขาเชี่ยวชาญเรื่อง ICT เรื่องของดาวเทียมนะครับแต่เขาเห็นคุณสีโชคเป็นรัฐมนตรีอาเงาอยู่เขาไม่กล้ามาแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะต้องการใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนของเขาจริงๆไปดูเรื่องพลังงานเพราะพลังงานเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เยอะจริงๆนะคุณเทพไทยต้องดูเพราะปตท.พูดปตท.นี่ทั้งตะวันตกตะวันออกของเราเลยนะครับเรื่องของพลังงานที่อ่าวไทยเรื่องของพลังงานที่ต้องไปเจรจากับกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยคือโหเนื้อเนี่ยแก๊สพม่าพม่าอีกอะพม่าพม่าอีกมันต้องเอาคนที่เขาไว้วางใจแล้วเป็นเด็กในคาถาในคาถาของทักษิณจริงๆแล้ววันนี้ทักษิณฟันธงครับว่ารักเป็นอารักคนเดียวเพราะมีผลงานมาแล้วตอนที่สช.กับคุณสีโชคสู้กับคุณสีโชคมาแล้วอีกคนเนี่ยเป็นคู่ปรับผมเนี่ยผมดูแล้วนะคือมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูสื่อคือผมไม่แน่ใจว่ามานิวัฒน์บุญทรงโอ้โหนี่ก็สายตรงนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนี่สายตรงใช่ไหมสายตรงเรื่องการตลาดเลยเนี่ยมาทำวันนี้ผมรู้สึกว่าการนี้ผมจะมีงานทำมากกว่าตอนที่กฤษณาจะเป็นนะดูท่าทางเพราะบุญทรงนี่ก็ไม่ธรรมดาเคยอยู่ไอทีวีไหมเนี่ยเคยถ้าเป็นคุณบุญทรงนะผมเสนอนะคุณเทพไทยเลยว่าต่อไปนี้ครับกลางวันในคุณเทพไทยก็ต้องออกกลางคืนเตรียมไฟฉายออกด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐมนตรีเงามันต้องออกทั้งสองทั้งกลางวันและกลางคืนใช้สปอตไลท์ใช้สปอตไลท์ไฟฉายเงายังไม่พอกลางคืนห้ามอยู่บ้านแล้วต้องลุยแล้วว่าคนนี้มันการตลาดสุดๆโอ้โหอันนี้น่ากลัวนี่อันนี้สายตรงอีกแล้วอีกคนนี่ผมไม่รู้จักอันนี้มาจากไหนนลินีทวีสินเนี่ยมานั่งรัฐมนตรีเอกนี่ผมก็ไม่รู้จักนะคุณนลินีนี่มาจากเป็นผู้แทนการค้าไทยอยู่นั่นนะก็ไม่เคยแล้วมาคุณชัดชาติสิทธิพันธ์คุณรู้จักไหมนี่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมผมเห็นว่าเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านคมนาคมก็ต้องให้โอกาสนะครับคนเหล่านี้ผมคิดว่าที่หม่อมราชวงศ์พงศวัตสวัสดีวัฒน์อันนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักท่านเคยเป็นอดีตคณบดีของอันนี้น่าจะมาโควต้าชาติพัฒนาไหมใช่มาแทนคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์มาโควต้าคุณสวัสดิ์อันนี้มันมีโควต้าหมดเหรอเนี่ยไอ้แล้วโควต้าอุตรดิตถ์มาด้วยทั้งนั้นกฤษณาออกก็อนุศักดิ์เล็กอุทัยมาแทนอีกมีโควต้าจังหวัดด้วยฉะนั้นผมรู้แล้วถ้างั้นก็คือโควต้าที่จตุพรไม่ได้เนี่ยเท่านี้ให้ณัฐวุฒิก่อนเพราะเป็นโควต้าเสื้อแดงหรือเปล่าแต่ว่าโควต้าเสื้อแดงควรจะมากกว่านี้อันเดียวพอแล้วคุณเทพไทยเยียวยาก็ได้8ล้านไปแล้วนะครับที่ถูกจับก็ให้ไปอยู่เรือนจำพิเศษแล้วเนี่ยรัฐมนตรีก็ให้ตั้งตำแหน่งนึงแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกครับโอ้มันยังอีกเยอะนะอีกหลายคนที่เขายังไม่ได้ยังต้องหางานให้เขาทำต้องให้ปูนบำเหน็จเป็นตำแหน่งเนี่ยอย่างคุณอารีไกรนาราก็ยกระดับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยได้นะคนนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็มีคุณวิสาคันทัพอีกนะคุณไพจิตอักษรณรงค์อีกโอ้มันเยอะโอ้เยอะมากเลยแล้วอลิสมันล่ะอลิสมันอลิสมันจะไปบวชจะไปบวชจะไปบวชคือผมว่าต้องคอยดูนะเพราะว่าเขาค่อยปรับคือเสื้อแดงคนเสื้อแดงเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมฮะประชาชนก็ต้องจับตานะว่าการตอบแทนสุดท้ายเขาจะมาแทรกเข้ามาต้องระมัดระวังหน่อยนึงนะผมกลัวจริงๆเนี่ยก็เลยอยากจะเตือนไว้ว่าคุณลิสมาเนี่ยเขาบอกเขาจะไปบวชครับเสร็จแล้วก็จะขอศาลว่าไปทุดงไปทุดงที่อินเดียจะไปทุดงที่อินเดียอันนี้เนี่ยสแสวงบุญที่อินเดียผมเป็นห่วงอินเดียเดี๋ยวกลัวอินเดียจะถูกเผาทำอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้กลัวไอ้อีกคนหนึ่งผมว่าควรจะปูบำเหน็จให้นะเพราะว่าทำงานตอนที่เป็นแกนนำคนแสดงเขาก็มีบทบาทมากแล้วก็ในสภาก็มีบทบาทนะจ่าประสิทธิ์จ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะนั่นน่ะที่คุณรังสีมาบอกเข้าใจที่ประท้วงในประยาออกทีวีใช่ไหมนั่นนั่นเพราะว่าตอนที่เป็น
เสื้อแดงแล้วก็เป็นตำรวจอยู่นะตำรวจที่มหาชัยแต่งชุดตำรวจสีแดงนะติดดาบติดอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยนะติดเรียบร้อยติดเครื่องแบบเรียบร้อยแต่ว่าชุดสีแดงคือผมก็ดูว่าพอสมควรอยู่นะไม่รู้สบายดีหรือเปล่าก็ได้รับการตอบแทนนะได้มาเป็นสสนะฮะเป็นสสแย่งกันได้เป็นสสคือใครจะคิดว่าใช่ไหมฮะเป็นตำรวจอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่สนับสนุนพรรคนี้เต็มที่เนี่ยเขาก็ให้เป็นสสแล้วมันมีไหมในครม.ที่พ่อเป็นรัฐมนตรีแล้วลูกเป็นรัฐมนตรีด้วยในชุดนี้เหรอครับที่ผ่านมามีไหมในคุณหมายถึงในครม.เดียวกันหรือว่าในครม.เดียวกันมีไหมในครม.เดียวกันนี่ผมยังที่ผ่านมาที่ผ่านมามีไหมคือในสนามฟุตบอลนะพี่น้องเล่นทีมเดียวกันก็มีนะพ่อเป็นผู้จัดการลูกเป็นนักบอลก็มีแต่ผมอยากรู้คณะรัฐมนตรีนี่มีไหมเพราะถ้ามีเนี่ยน่าจะให้คุณเฉลิมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วให้คุณวันเฉลิมเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีด้วยเราก็จะมีสองเฉลิมเลยมีได้เพราะเคยมีในอดีตเคยมียุคคุณพิชัยรัตกุลและคุณพิจิตรได้เป็นรัฐมนตรีช่วยนะมีเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าจริงๆนะถ้าหากว่ามันเคยมีคุณวันได้นะคุณวันเนี่ยตำแหน่งอะไรเนี่ยคุณจะให้เป็นกระทรวงอะไรคุณวันเนี่ยผมยังหากระทรวงให้แกนั่งไม่ได้เลยเนี่ยนอกจากไอ้มิสเตอร์ทอยเลทอะไรเนี่ย ผมยังไม่รู้ว่าแกจะนั่งกระทรวงอะไรผมว่าช่วยมหาดไทยเพราะไปดูแลเรื่องปอพอใช่ไหมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซื้อส้วมไงเขาส้วมมาแจกในช่วงที่มีอุทกภัยแต่ว่าอีกคนที่ผมผิดหวังมากผมพูดจริงนะผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่นะคือพันเอกอภิวันโรมานอฟเนี่ยนะรอบนี้ได้เนี่ยครับไม่ได้ครับล่าสุดไม่มีไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีชื่อฮะพอดีเครื่องบินเนี่ยมันไปไม่ถึงดูไบมันจอดก่อนเออแกก็อาจจะรอ111ก็เป็นไปได้อยู่นะฮะผมก็คิดว่าเป็นไปได้ก็มันปรับได้เรื่อยเนี่ยฮะรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรแค่ปรับปุ๊บแล้วก็ปรับได้แล้วแต่สั่งมารีโมทกดมาก็เรียบร้อยเปลี่ยนทันทีเลยนะนกแก้วก็พูดตามอยู่อันนี้เป็นครม.ดูไบจริงๆนะผมดูแล้วดูไบดูต้นผมดูไว้ดีนะดูไบนะฮะคือทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยคือเราอยากจะให้ประชาชนเห็นว่าเขาปรับครม.แล้วเนี่ยประชาชนจะได้อะไรประชาชนได้อะไรนะฮะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเขาคือตอนนี้ที่ได้คือหนึ่งได้คนในตระกูลชินครับนะเครือข่ายตระกูลชินทั้งหมดนะคุณดูดิกี่คนนะตั้งแต่ไทยคมมาคุณนิวัฒน์บุญตรงไปศาลคุณอะไรมาเนี่ยนะแล้วเด็กในสายเจเล็กเจใหญ่นะคุณวรวัฒน์ก็ไม่หลุดนะใช่ไหมฮะคุณบุญทรงนะแล้วก็ได้กลุ่มเสื้อแดงนะก็สสได้น้อยมากผมจะเป็นสสพรรคเพื่อไทยผมน้อยใจมากนะคือผมอยากรู้ว่าอย่างคนที่มาเป็นรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่เนี่ยถ้าเขามีภาระหน้าที่บอกประกาศว่าแรกบอกมีหน้าที่จะลดค่าครองชีพโดยดึงน้ำมันดีเซลลงมาอีกเนี่ยจะถือเป็นผลงานไหมคือรัฐมนตรีพรรคเดียวกันคนที่แล้วทำขึ้นคนนี้โดนปรับครม.มาทำเรื่องน้ำมันเนี่ยคนนี้ผมว่าไม่หวือหวานะคนนี้คือตามนายสั่งอย่างเดียวเลยคือผมอยากรู้ไงว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากถามว่ารัฐมนตรีพลังงานที่คุณเปลี่ยนเนี่ยคุณจะเปลี่ยนมาแก้ปัญหาให้ใครนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยน้ำมันมันแพง NGV ก็ขึ้น LPG ก็ขึ้นประชาชนเดือดร้อนไปหมดเขาไม่สนใจคือไม่ได้มาเพื่อประชาชนเดือดร้อนน้ำมันขึ้นค่าครองชีพสูงก็ไม่สนใจคุณารักษ์เนี่ยสายตรงคุณทักษิณต้องไปดูเรื่องพลังงานที่ไปดูเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยในพม่านะครับไปเจรจากับคุณสุรพงศ์มีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาการก่อการร้ายไม่ได้ไม่ผิดเพราะตราบใดที่ออกพาสปอร์ตได้ก็อยู่ต่อคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยทุกข์ของประชาชนเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกข์ของรัฐบาลแต่ทุกข์ของคุณทักษิณเนี่ย เป็นทุกข์ของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์มีปัญหาเรื่องจำนำข้าวทุจริตคอร์รัปชันเกษตรกรเดือดร้อนได้รับการปูนบำเหน็จไอ้กระทรวงนะผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนนะจริงๆแต่ว่าผมก็หาตัวไว้ได้แล้วแต่ว่าบังเอิญเขาไม่ได้เป็นสสเที่ยวนี้นะคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขเป็นเนี่ยก็เงียบๆไม่ค่อยมีบทบาทอะไรแต่ว่าผมว่าถ้าเอาคนนี้เป็นเนี่ยจะหวือหวาจะดังมากนะก็คือคุณชวรินทร์ลักษักดิ์สิริสากะเบือเนี่ยคือแกถ้าคุณเห็นตอนที่ขุดทองลิจีอะไรเนี่ยนะแกจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรมากและแกจะเซอร์เวย์ได้หมดเลยนะว่าตรงไหนที่จะมีญี่ปุ่นไปฝังทองไว้หีบทองแกจะขุดเก่งเรื่องขุดเรื่องป่าเขาบุกป่าบุกอะไรเนี่ยแต่คนนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะสสกลัวไม่กล้าเดินเข้าใกล้เพราะแกดูเครื่องราชว่าถูกหรือเปล่าอ๋อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านราชสิยาภรณ์วันนั้นจับผิดคุณอภิสิทธิ์ทีนึงอ๋อทำเป็นเรื่องใหญ่โตเลยอภิปรายในสภาเพราะใส่เหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ออกก่อนคุณอภิสิทธิ์เกิดเพราะฉะนั้นสสในสภาในเวลาเดินข้างๆคุณชวลินนี่ก็จะปิดต้องปิดนะปิดนิดปิดหน่อยไม่เห็นเอ้ยผมยังไม่ได้ตรวจเหรียญผมเลยนะมันถูกต้องหรือเปล่า
แต่ว่าโชคดีที่คุณจรินไม่ได้เข้าสภาเที่ยวนี้ก็เลยสบายไปครับก็นะฮะหอมปากหอมคอนะวันนี้นะฮะเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนได้เห็นว่าครม.ชุดใหม่เนี่ยตกลงก็ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนอย่างที่คุณเทพไทยคุณสุริโชคได้พูดนะครับเป็นการปรับเพื่อสนองผลประโยชน์เพื่อคุณทักษิณเป็นครม.ดูไบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับว่าการทำงานรัฐบาลชุดนี้จะมีการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงอย่างที่กล่าวอ้างหรือจะเป็นการทำงานเพื่อบุคคลคนเดียวหรือคนไม่กี่กลุ่มเพื่อผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ผมบ่าวผมพองกับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวจะได้มีการกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกในอนาคตนะครับก่อนนี้ก็คงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามสายล่อฟ้าในวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ